อะไรจะดีไปกว่าพี่ให้พาไปดูบาส NBA สดๆในสนามและไปซ้อมบาสกับโค้ชโอที่อเมริกาครับ Cooper's Camp ประสบการณ์สุดพิเศษแบบนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยการร่วมมือกันของ 23 Mania กับโค้ชโอเปิดรับน้องๆพร้อมครอบครัวเดินทางกันวันที่ 1-8 มกราคมพี่เอจะพาไปเชสเซ็นเตอร์ไปดูสเต็ปสดๆในสนามและก็ไปเยือน crypto.com ไปดูเลบรอนเจมส์ดังหนักๆแล้วก็ไปเยือนสนาม Intuit Dome สนามใหม่ล่าสุดของ NBA มูลค่า 2,000 ล้านเหรียญหรือว่า 72,000 ล้านบาทส่วนโค้ชโอนะครับจะพาไปสปอร์ตอะคาเดมี่นะครับชื่อเก่าก็คือ Member Academy และน้องๆจะได้ซ้อมกับโค้ชจากสปอร์ตอะคาเดมี่เพื่อเปิดมิติในการซ้อมนอกจากนั้นโค้ชจะออกแบบการซ้อมพิเศษสำหรับน้องๆทุกคนและไม่ใช่มีแค่ซ้อมบาสหรือว่าดูบาสแต่มีโปรแกรมเที่ยวอัดแน่นในทุกๆวันจะเป็นทริปที่ทุกคนในครอบครัวมีความสุขที่สุดใครสนใจต้องรีบเลยนะครับรับจำนวนจำกัดเพียง25ท่านเท่านั้นความสุขแบบนี้จะให้ทุกคนในครอบครัวเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง 23 Mania วันนี้เราทั้ง2คนนะมีตัวกันไม่ได้ก็มีกับทุกคนเช่นเคยค่ะหลังจากที่เราทั้งคู่เนี่ยไม่ได้อัปเดตข่าวรอบลีกกันมานานเลยนะคะวันนี้เลยชวน NBA มาอัปเดตข่าวรอบลีกกันซะหน่อยค่ะเพื่อว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างก่อนที่ฤดูกาลจะเปิดในวันที่23ตุลาคมที่จะถึงนี้สิ้นเดือนนี้นะคะก็จะเข้าสู่ Media Day แล้วค่ะแล้วก็ต้นเดือนหน้านะคะก็จะเข้าสู่ Pre-Season แล้วโอ้โหไวมากเลยนะคะพี่เน่รออีกแค่นิดเดียวค่ะเพื่อนๆแล้วก็ตอนนี้นะคะเพื่อนๆสปอนเซอร์สุดใจดีของพวกเราค่ะ Hoop Station นะคะเขาจัดลดราคาแบบกระหน่ำแบบจุกๆกันไปเลยค่ะมีทั้งส่วนลดแล้วก็ยังมีออนท็อปด้วยนะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะถอยรองเท้าใหม่หรือว่าจะเป็น accessory ต่างๆนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปช้อปปิ้งได้เลยที่ www.hoopstationth.com ค่ะห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะเริ่มเลยค่ะพี่เน่เรามาเริ่มที่ข่าวของเลบรอนเจมส์กันก่อนนะครับก่อนหน้านี้เชื่อเหลือเกินว่าเพื่อนๆทุกคนนะครับจะต้องได้ยินข่าวที่เขาออกมาให้สัมภาษณ์ว่าในสนามในเกมการแข่งขันต่างๆเนี่ยบรอนนี่ห้ามเรียกตัวของเขาว่าพ่อแต่ถ้าเกิดจบเกมไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนี่คือสิ่งที่เลบรอนเจมส์เขาออกมาพูดล่าสุดเจ้าตัวยังคงออกมายืนยันนะครับว่าตัวเขาต้องการความเป็นเจ้าของทีมครับใน NBA ที่เชื่อเหลือเกินว่าในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยน่าจะมีการขยายทีมเกิดขึ้นย้อนกลับไปในปี 2022 นะครับตัวของเลบรอนเจมส์ก็เคยพูดในเรื่องนี้เขาบอกว่าเขาต้องการที่จะเป็นเจ้าของทีม NBA เหลือเกินโดยเฉพาะที่ลาสเวกัสที่เจ้าตัวเชื่อเหลือเกินว่า NBA น่าจะมีการขยายทีมเกิดขึ้นถามว่ามีความเป็นไปได้หรือเปล่าก็ต้องบอกเพื่อนๆนะครับว่ามีความเป็นไปได้ตัวของเลบรอนเจมส์ถือว่าเป็นนักกีฬาแอคทีฟนะครับที่กำลังยังคงเล่นอยู่ในปัจจุบันแล้วมีความมั่งคั่งทะลุ 1,200 ล้านเหรียญนี่ถือว่าเป็นมูลค่าที่มหาศาลเหลือเกินนะครับแต่ตัวของเขาคนเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะซื้อทีม NBA ได้อย่างแน่นอนเพราะว่ามีการประเมินออกมานะครับว่าถ้าเกิดจะมีการขยายทีมเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นค่าธรรมเนียมในการขยายทีมค่าก่อสร้างสนามใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นค่าจิปาถะต่างๆอาจจะพุ่งทะลุไปจนถึง 7,000 ล้านเหรียญก็เป็นไปได้ถึงบอกว่าเลบรอนเจมส์คนเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะซื้อได้อย่างแน่นอนแต่ตัวของเขามี power ที่จะหาผู้ร่วมลงทุนกับตัวเขานะครับแล้วก็ไปซื้อทีม NBA ขยายทีม NBA ที่จะเกิดขึ้นอย่างที่เคยบอกเพื่อนๆก่อนหน้านี้นะครับว่าอดัมซิลเวอร์คอมมิชชันเนอร์ของ NBA เนี่ยเขาจะมีการพูดถึงเรื่องของการขยายทีมในอนาคตหลังจากที่ทีวีดีลนะครับหรือว่าสัญญาการถ่ายทอดสดต่างๆของพวกเขาเนี่ยลงตัวทุกอย่างแล้วคือตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนแล้วว่ามีฝ่ายไหนเข้ามาร่วมกับ NBA ในสัญญาการถ่ายทอดสดฉบับใหม่บ้างตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของเรื่องของกฎหมายครับเรื่องของสิ้นสุดอย่างเป็นทางการหลังจากนี้เรามารอดูกันนะครับว่าทาง NBA จะประกาศสัญญาการถ่ายทอดสดฉบับใหม่อย่างเป็นทางการเมื่อไหร่และจะจบลงที่ตัวเลขเท่าไหร่อันนี้น่าสนใจเหลือเกินหลังจากนั้นเนี่ยแหละครับเราน่าจะได้ยินข่าวการขยายทีมมากขึ้นเรื่อยๆครับตูนว่ากว่าทุกอย่างเนี่ยจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะก็คงจะใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 ปีเนาะในช่วงนั้นเนี่ยเลบรอนเจมส์ก็น่าจะเกือบจะใกล้รีไทร์แล้วนะคะเอมิเน่กว่าจะถึง 2-3 ปีในช่วงนั้นเลบรอนเจมส์ก็อาจจะได้เล่นกับลูกของเขาทั้ง2คนด้วยก็ได้นะคะทีนี้เราไปชมข่าวต่อไปเลยค่ะเพื่อเป็นข่าวเซ็งๆของเบลฟิสกริสตี้นะคะจีจีแจ็คสันดราฟรอบ2อันดับที่45ปี2023นักกีฬาที่อายุน้อยที่สุดในฤดูกาลที่ผ่านมาเขาสร้างผลงานที่ประทับใจมากๆเลยนะคะติด All Rookie Team 2 ค่ะดันกระดูกบริเวณนิ้วก้อยเท้าขวาหักในช่วงการซ้อมนะคะตามข่าวเป็นจังหวะที่ลุยเข้าไปวางบอลแล้วก็เสียจังหวะค่ะต้องทำการผ่าตัดยังไม่แน่ใจเลยนะคะว่าต้องใช้เวลาพักฟื้นอีกนานแค่ไหนก็ต้องรอทางทีมแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะจีจีแจ็คสันเนี่ยถือว่าเป็นพลังอนาคตของทีมเมมฟิสกริสตี้เลยแล้วก็ดูเหมือนว่าอาการบาดเจ็บเนี่ยยังคงเป็นปัญหาของทีมเมมฟิสกริสตี้อยู่เลยนะคะเรามารอติดตามชมกันค่ะเพราะว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้ได้จามอรันต์กลับมานะคะโอ้โหแล้วดูแล้วเนี่ยโรสเตอร์ของเมมฟิสกริสตี้เนี่ยเข้มแข็งแล้วก็น่าชมมากๆเลยค่ะเราไปต่อที่ข่าวการต่อสัญญากันสักหน่อยนะครับห หลังจากที่ก่อนหน้านี้เพิ่งทำรายงานเกี่ยวกับสเตฟเฟน เคอรีที่ต่อสัญญากับโกลเด้นสเตทวอริเออร์ออกไปอีก1ปี62.6 ล้านเหรียญก็จะมีอย่างอีวิซ่าซูบักนะครับที่ตกลงต่อสัญญากับทาง LA Clippers ออกไปอีก3ปี 58.6 ล้านเหรียญอยู่กับทีมไปจนจบฤดูกาลปี2028นะครับถ้าเกิดไม่มีการเทรดใดๆเกิดขึ้นนี่ถือว่าเป็นมูลค่าการต่อสัญญาที่มากที่สุดที่ทาง LA Clippers จะให้กับอีวิซ่าซูบักได้รวมสัญญาปีสุดท้ายในฤดูกาลที่จะถึงนี้ทำให้อีวิซ่าซูบักจะมีเงินการันตีทั้งหมดนะครับถึง70ล้านเหรียญนี่ถือว่าเป็นมูลค่าสัญญาที่ทาง LA Clippers แล้วก็อีวิซ่าซูบักเขาตกลงแล้วก็พอใจในฤดูกาลที่ผ่านมาตัวของเขามีผลงาน 11.7 แต้มแล้วก็ 9.2 รีบาวต่อเกม 11.7 แต้มเนี่ยถือว่าเป็นแต้มเฉลี่ยที่มากที่สุดในชีวิตการเล่น NBA ของอีวิซ่าซูบักแล้วนะครับปัจจุบันตอนนี้เขาอายุ27ปีเชื่อเหลือเกินว่าผลงานน่าจะดีขึ้นตามลำดับในฤดูกาลที่จะถึงนี้คิดว่าไทรอนลูเนี่ยน่าจะมีโอกาสแล้วก็มีบทบาทในการเล่นให้กับอีวิซ่าซูบักมากขึ้นตัวของเขาก็น่าจะมีผลงานการทำแต้มที่มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันอีกคนนึงครับคนนี้น่าสนใจนั่นคือ TJ McConnell ของ Indiana Pacers เขาต่อสัญญากับทีมออกไปอีกนะครับ4ปี45ล้านเหรียญรวมกับสัญญาปีสุดท้ายในฤดูกาลที่จะถึงนี้อีก 9.3 ล้านเหรียญเบ็ดเสร็จสัญญาของ TJ McConnell การันตีทั้งหมดนะครับอยู่ที่54ล้านเหรียญนี่ก็ถือว่าเป็นมูลค่าที่น่าพอใจเหลือเกินเขาจะอยู่กับทีม Pacers ไปจนจบฤดูกาลปี2029ถ้าเกิดไม่มีการเทรดใดๆเกิดขึ้นในฤดูกาลที่ผ่านมาเพื่อนๆที่ติดตามบาสมาโดยตลอดนะครับจะเห็นเลยว่า TJ McConnell เนี่ยลงมาเสริมในส่วนของพอยต์การ์ดสำรองได้อย่างยอดเยี่ยมเหลือเกินในฤดูกาลปกติเนี่ยทำค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 10.2 แต้มต่อเกมพอเข้าสู่เพลย์ออฟผลงานดีขึ้นอีกนะครับเฉลี่ย 11.8 แต้มต่อเกมทั้ง2 อย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นแต้มที่มากที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวเองเลยเรียกว่าเป็นฤดูกาลแห่งชีวิตก็ว่าได้นะครับเขาคือผู้เล่นที่ไม่ผ่านการดราฟต์แต่ตั้งใจทุ่มเทพยายามพัฒนาทักษะของตัวเองทีมให้เล่นบทบาทไหนทำทุกอย่างได้อย่างลงตัวเข้ามาเสริมงานให้กับไทริส แฮริเบิร์ตันได้เป็นอย่างดีนะครับช่วยทั้งยิง3คะแนนสร้างจังหวะให้กับเพื่อนทำแต้มและด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมแบบนี้นะครับทำให้เขากลายเป็นนักกีฬาคนที่2ในประวัติศาสตร์ต่อจากไมเคิลคูเปอร์นี่คือนักกีฬาระดับ Hall of Fame เลยนะครับในฐานะตัวสำรองแล้วมีผลงานเฉลี่ยระดับอย่างน้อย10แต้มกับ5แอสซิสต์ได้ในเพลย์ออฟTJ McConnell ทำได้ครับนี่คือ1ในสาเหตุหลักเลยว่าทำไม Pacers ในฤดูกาลที่ผ่านมาถึงสามารถทะลุไปจนถึงนัดชิงสายได้ก็ขอแสดงความดีกับทั้ง2คนด้วยนะครับเราไปต่อกันที่ข่าวดีกันซะหน่อยนะคะก่อนหน้านี้เราได้เห็นงานแต่งงานของ Payton Pritchard นะคะสำรองชื่อดังของ Boston Celtics แชมป์ล่าสุดแล้วเราก็ได้เห็นค่ะการแต่งงานของนักข่าวชื่อดังของ ESPN อย่าง Malika Andrews แต่งงานกับเพื่อนร่วมอาชีพนะคะอย่าง Dev McMahon ค่ะล่าสุดเนี่ยก็ถึงตาของ Giannis Antetokounmpo บ้างแต่งงานกับแฟนสาวที่คบกันมาอย่างยาวนานนะคะมีลูกถึง3คนแล้วชื่อว่ามาไรลิตเติ้ลสปริงเกิลในที่สุดก็แต่งงานกันสักทีค่ะทั้งคู่จัดงานแต่งงานกันที่กรีซนะคะเป็นงานแต่งงานแบบ3วัน3คืนค่ะ3ทีมทั้งชุดขาวแล้วก็ทีมงานไนจีเรียเป็นงานแต่งแบบ private นะคะไม่ให้สื่อเข้าทำข่าวค่ะว่ากันว่ามีจูฮอยเดย์อดีตเพื่อนร่วมทีมโรบอนเจมส์เจ้าของทีมมิลวอกกี้บัคส์เซเรนาวิลเลียมนักเทนนิสชื่อดังค่ะแล้วก็นายกรัฐมนตรีของประเทศกรีซโดยมีคริสมิดเดิลตันนี่แหละค่ะเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวคู่บ่าวสาวนะคะคบกันตั้งแต่ปี2014ค่ะพวกเขามีลูกคนแรกก็คือเรียมนะคะเกิดกุมภาพันธ์ปี2020ลูกชายคนที่2ชื่อว่าแมฟริกค่ะเกิดสิงหาคมปี2021หลังจากที่คว้าแชมป์นะคะแล้วก็อีวาค่ะเพิ่งเกิดไปนี่เองนะคะเดือนกันยายนปี2023ที่ผ่านมาก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยค่ะน่ารักมากๆเลยเราไปตอนที่ข่าวของเทรยังแอตแลนตาฮอคส์กันสักหน่อยนะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยทีมของพวกเขายังดูไม่ค่อยมีความชัดเจนไม่ค่อยมีความลงตัวแม้ว่าจะเทรดเดชอนเต้ เมเรย์ไปแล้วก็ตามเชื่อเหลือเกินว่าเพื่อนๆก็คิดไม่ต่างกันนะครับแล้วก็ยอมรับเหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยความคึกความว้ายรอบๆตัวของเทรยังลดลงไปค่อนข้างเยอะเลยแตกต่างกับตอนที่เพิ่งเข้าสู่ลีกใหม่ๆนะครับตอนนั้นเนี่ยโอ้โหชื่อเสียงของตัวเขาเนี่ยบดบี้คู่กับลูก้าดอนชิชมาโดยตลอดเลยนะครับทีมแล้วก็แฟนๆเนี่ยอยากจะคาดหวังให้เขาเนี่ยนำทีมเหมือนสเตฟเฟน เคอรีที่นำโกลเด้นสเตทวอริเออร์และอยู่ช่วงนึงเนี่ยก็สามารถนำทีมเข้าสู่นัดชิงสายได้แฟนๆเนี่ยมีความสุขเหลือเกินแต่หลังจากที่เข้าสู่นัดชิงสายเนี่ยนะครับโอ้โหผลงานของ Atlanta Hawks เนี่ยก็ค่อยๆดิ่งลงเรื่อยๆจากที่เข้าสู่นัดชิงสายได้ก็ตกรอบแรกมาโดยตลอดนะครับเข้าอยู่ในพื้นที่เพลย์อินอย่างล่าสุดในฤดูกาลที่ผ่านมาก็อยู่ในพื้นที่เพลย์อินแต่สุดท้ายไม่สามารถผ่านเข้าสู่เพลย์ออฟได้มันก็เลยมีคำถามมากมายเต็มไปหมดเลยครับสำหรับแฟนๆของ Atlanta Hawks จนกระทั่งเมื่อ2ฤดูกาลที่ผ่านมานะครับที่มีการเทรดเดชอนเต้ เมเรย์เข้ามาเนี่ยตอนแรกๆแฟนๆก็ดีใจนะได้เดชอนเต้ เมเรย์เข้ามาเพราะว่าฟอร์มของเขากับซานแอนโตนิโอ สเปอร์เนี่ยค่อนข้างดีเป็นระดับ All Defensive บทีมเล่นเกมรับน่าจะเข้ามาเสริมงานให้กับเทรอย่างได้แต่พอเล่นจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง2คนกลับมีการเล่นที่ไม่ลงตัวสุดท้ายดิชอนเต้เมอร์รี่ก็ต้องบายบายไปนะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันดีณเวลานี้เนี่ยฝ่ายบริหารของ Atlanta Hawks ต้องตัดสินใจว่าจะเดินหน้ายังไงทางเลือกของพวกเขาก็มีไม่เยอะแล้วครับตอนแรกก็คือต้องสร้างทีมรอบๆตัวของเทรยังจะยังคงเดินหน้าทำแบบนั้นต่อไปหรือเปล่าหรือจะเดินหน้าเข้าสู่โหมดการสร้างทีมใหม่อีกครั้งหนึ่งนี่คือสิ่งที่ฝ่ายบริหารของ Atlanta Hawks จะต้องเลือกแต่สิ่งที่ทำให้ฝ่ายบริหารของพวกเขายังไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างชัดเจนหรือว่าเดินหน้าได้อย่างเต็มตัวเนี่ยนั่นเป็นเพราะว่ามูลค่าในการเทรดของเทรยังเนี่ยยังไม่แบบเป็นไปอย่างที่ทั้งทีมต้องการส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าผลงานของพวกเขาเนี่ยค่อยๆดิ่งลงพอไม่ได้เข้าเพลย์ออฟลึกๆพอไม่ได้โชว์ผลงานรอบลึกๆแบบนั้นเนี่ยผลงานการเล่นของเทรยังมีการบาดเจ็บมันก็เลยทำให้มูลค่าในการเทรดของเทรยังเนี่ยลดลงไปด้วยไม่เป็นไปอย่างที่ทางทีมต้องการคือตอนแรกเนี่ยอาจจะคิดว่าน่าจะได้สัก10รอบแรกสัก2หรือว่า3สิทธิ์ไปๆมาๆตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้อาจจะได้น้อยมากอาจจะได้แค่สิทธิ์เดียวมันไม่มากพอครับถ้าเกิดจะเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการสร้างทีมใหม่นี่คือสิ่งที่ทำให้ทางฝ่ายบริหารของ Atlanta Hawks ยังคงต้องคิดในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยพวกเขามีดราฟต์อันดับ1อย่าง Zachary Richardson นะครับซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะมีผลงานการเล่นร่วมกับเทรยังเป็นยังไงในฤดูกาลที่จะถึงนี้พอจบลงปุ๊บเนี่ยฤดูกาลถัดไปจะเข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายก่อนจะเข้าสู่ Play Option ทางทีมต้องรีบตัดสินใจแล้วละครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็น Play Option ปุ๊บเนี่ยเทรยังอาจจะเลือกเป็นฟรีเอเจนต์และจากทีมไปโดยที่ทีมไม่ได้อะไรกลับมาเลยก็เป็นไปได้ดังนั้นเวลาของฝ่ายบริหาร Atlanta Hawks เนี่ยเหลือไม่เยอะเราต้องมาติดตามชมกันอีกไม่นานนะครับเราน่าจะรู้ว่าพวกเขาจะเดินหน้ายังไงกับการตัดสินใจเรื่องของเทรยังครับพอพูดถึงเรื่องผู้เล่นค่ะตอนนี้ก็มีกระแสข่าวว่าทางลีกยุโรปก็ให้ความสนใจผู้เล่นใน NBA นะคะไม่ต่างอะไรกับที่ทาง NBA ก็ให้ความสนใจผู้เล่นยุโรปเช่นเดียวกันค่ะอย่าง JD Osman ค่ะอดีตผู้เล่นของทาง Cleveland Cavaliers และก็ Spurs ตอนนี้ยังคงเป็นฟรีเอเจนต์อยู่ก็มีข่าวแว่วๆมานะคะว่าทีมอย่าง Real Madrid ค่ะให้ความสนใจหลังจากที่ลูดี้เฟอร์นันเดสตำนานผู้เล่นของสเปนประกาศรีไทยแล้วก็เสียเกอร์ชอนยาบูเซเล่ให้กับซิกเซอร์ตอนนี้พวกเขาก็พยายามเดินหน้าหาผู้เล่นมาเสริมทีมอยู่ค่ะหรือว่าจะเป็นอีวานฟอนเย่นะคะผู้เล่นชาวฝรั่งเศสที่ตอนนี้ก็ตกลงไปเล่นกับทีมโอลิมเปียกอสทีมในลีกกรีกด้วยสัญญา2 ปีมูลค่ามากกว่า4 ล้านเหรียญไม่ทราบตัวเลขที่แน่ชัดเหมือนกันนะคะแต่ยังไงก็ดีกว่าค่ะเพราะว่าตัวของอีวานฟอนเย่เองแล้วก็เอเจนต์เนี่ยดูแล้วนะคะตั้งแต่ปิดฤดูกาลมาที่พวกเขาเป็นฟรีเอเจนต์ยังไม่มีทีมไหนใน NBA ให้ความสนใจเลยค่ะก็น่าจะดีกับอนาคตการเล่นของอีวานฟอนเย่ก็ขอให้เขามีผลงานที่ดีนะคะครับจริงๆแล้วพอแอดมินตูนพูดถึงผู้เล่นยุโรปนะครับก็น่าเสียดายแทนพวกเขานะครับจริงๆผู้เล่นชาวยุโรปหลายคนในผลงานดีจริงๆแต่พอเข้าสู่ NBA แล้วเนี่ยโอกาสในการลงสนามบทบาทในการเล่นต่างๆเนี่ยมันแตกต่างกับตอนที่สมัยที่เขาเล่นอยู่ในยุโรปเราเห็นผลงานของอีวานฟอนเย่เนี่ยยกตัวอย่างอย่างอีวานฟอนเย่ตอนที่เล่นทั้งฟีบ้าเวิลด์คัพหรือว่าจะเป็นโอลิมปิกหลายครั้งเราจะเห็นว่าผลงานของอีวานฟอนเย่เนี่ยดีจริงๆไม่ว่าจะเป็นการยิง3ไม่ว่าจะเป็นการเอาฟาวล์ไม่ว่าจะเป็นการสร้างจังหวะให้กับเพื่อนแต่พอเข้าสู่ NBA โอกาสในการเล่นค่อนข้างน้อยอย่างฤดูกาลก่อนหน้านี้ที่อยู่กับนิวยอร์กนิกส์เนี่ยก่อนที่จะเทรดไปอยู่ดีทรอยต์พิสตันแล้วก็เป็นฟรีเอเจนต์เนี่ยแทบจะไม่ได้เล่นเลยพอไม่ค่อยได้เล่นนะครับมันก็ทำให้มูลค่าของตัวเขาเนี่ยค่อยๆตกลงสุดท้ายก็ยังไม่มีทีมไหนให้ความสนใจพอพูดถึงผู้เล่นแล้วก็เรื่องของสัญญาเนี่ยอยากให้เพื่อนๆจับตาดูจิมมี่บัตเลอร์กับทางไมอามี่ฮีทกันสักนิดหนึ่งเพราะว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยถือว่าเป็นสัญญาปีสุดท้ายนะครับพอจบลงปุ๊บเนี่ยเขาจะมี Play Option เชื่อว่าทางจิมมี่บัตเลอร์ยังไงก็ต้องเลือกเป็นฟรีเอเจนต์ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้ยินประธานของทีมนะครับอย่างแพทไบรรี่เนี่ยเขาออกมาบอกเลยพูดว่าถ้าเกิดจะให้สัญญามหาศาลกับนักกีฬาสักคนหนึ่งในทีมเนี่ยก็ต้องดูว่านักกีฬาคนนั้นเนี่ยสามารถลงสนามได้อย่างต่อเนื่องหรือเปล่าช่วยงานทีมได้คืนแล้วคืนเล่าหรือเปล่านี่เหมือนเป็นการพูดถึงจิมมี่บัตเลอร์อ้อมๆพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเลยเนี่ยมันก็เลยทำให้แฟนๆรวมไปถึงบรรดาสื่อนะครับก็ยังคงต้องรอการตัดสินใจของประธานทีมคนนี้ต่อเกี่ยวกับสถานการณ์ของจิมมี่บัตเลอร์ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยสถานการณ์ของจิมมี่บัตเลอร์กับไมอามี่ฮีทเนี่ยคล้ายๆกับพอลจอร์จกับ LA Clippers แม้ว่าฤดูกาลดำเนินต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็ยังคงมีสิทธิ์ที่จะเจรจาต่อสัญญากับทีมออกไปอยู่นะครับจบฤดูกาลเนี่ยทั้ง2ฝ่ายก็ยังคงมีโอกาสเจรจาต่อสัญญากับทีมได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดตกลงกันไม่ลงตัวนะครับอยากจะได้แม็กซ์หรือว่าใกล้เคียงแม็กซ์ที่สุดเนี่ยทางไมอามี่ฮีทไม่ให้ปุ๊บเนี่ยสิ่งนี้จิมมี่บัตเลอร์จะต้องมองก็คล้ายๆกับพอลจอร์จจะต้องมองหาทีมที่มีพื้นที่เงินมากพอครับที่จะเอาตัวของเขาเซ็นสัญญาเอาเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ของพอลจอร์จก็คือทีม Philadelphia 76ers แต่ในกรณีของจิมมี่บัตเลอร์เนี่ยหนึ่งในทีมนั้นที่ว่าก็คือ Brooklyn Nets Brooklyn Nets ในฤดูกาลหน้านะครับพอจบลงปุ๊บเนี่ยเข้าสู่ช่วงปิดฤดูกาลเนี่ย เขาจะมีสิทธิ์ดราฟต์รอบแรกถึง4สิทธิ์มีพื้นที่เงินในการตามล่าหาผู้เล่นฟรีเอเจนต์เด่นๆเนี่ยถึง70ล้านเหรียญครับนี่คือการประเมินเบื้องต้นมันก็เลยทำให้มีกระแสข่าวมาตอนนี้ครับว่าจิมมี่บัตเลอร์เนี่ยค่อนข้างชื่นชอบสถานการณ์ของ Brooklyn Nets นะแต่มันไม่ได้หมายความว่าทาง Brooklyn Nets เนี่ยเขาจะต้องเซ็นสัญญาเอาตัวจิมมี่บัตเลอร์เข้ามาร่วมทีมนะครับเพราะว่าณเวลานี้เนี่ยดูเหมือนว่าทาง Brooklyn Nets เนี่ยพยายามจะเดินหน้าด้วยการใช้พลังหนุ่มพยายามสร้างทีมใหม่จากผู้เล่นที่อายุน้อยแล้วก็สามารถพัฒนาได้อยากจะหาดราฟต์รอบแรกดีๆนะครับอย่าง Cooper Flag ถ้าเกิดเป็นไปได้เอาเข้ามาร่วม Brooklyn Nets มันก็เลยทำให้แฟนๆอย่างพวกเราเนี่ยก็มานั่งคิดตามว่าแล้วพวกเขาเนี่ยจะทุ่มเงินทำไมที่จะไปเอาจิมมี่บัตเลอร์เอาเข้ามาขัดกับผู้เล่นที่กำลังจะอายุน้อยต้องการการพัฒนาสิ่งเหล่านี้เนี่ยยังคงเป็นเรื่องที่คลุมเครืออยู่อาจจะเกิดขึ้นได้ไหมอาจจะเกิดขึ้นได้ทาง Brooklyn Nets อาจจะทุ่มสัญญาเอาจิมมี่บัตเลอร์เข้ามาเอามาเป็นผู้นำให้กับน้องๆก็เป็นไปได้ดังนั้นเนี่ยแหละครับเราต้องมาติดตามชมกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทาง Miami Heat เองเนี่ยก็ยังคงมีสิทธิ์นะครับที่จะเจรจาแล้วก็เก็บจิมมี่บัตเลอร์เอาไว้ดังนั้นสถานการณ์ของจิมมี่บัตเลอร์กับ Miami Heat ในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยน่าสนใจเหลือเกิน Miami Heat จะเอายังไงก็ยังไม่รู้นะคะ Brooklyn Nets จะเอายังไงก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆค่ะในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยจิมมี่บัตเลอร์มีผลงานเท่าไหร่ต้องเอามากองไว้ในสนามเพื่อว่าอัปเกรดนะคะแล้วก็เรียกมูลค่าของตัวเองขึ้นให้สูงๆเลยค่ะเพื่อนๆคิดอย่างไรบ้างคะและนี่ก็คือข่าวรอบๆปีในตอนนี้ค่ะคอมเมนต์มาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สูงๆอย่าลืม subscribe ค่ะที่โลโก้ 23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือ GD ของเรา 23 Mania วันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ